วันนี้เราก็จะนำหัวกุ้งที่เราเหลือจากการรับประทานแล้วนำมาทำเป็นสูตรน้ำหมักช่วยบำรุงต้นพืชของเราให้เจริญเติบโตแตกใบแตกดอกติดผลดกดีค่ะเราก็จะนำมาลดไม้ดอกไม้ประดับของเราได้ทุกชนิดเลยค่ะนำมาลดต้นชวนชมชวนชมก็ออกดอกดกออกดอกสวยแบบนี้เลยค่ะหรือเราจะนำมาลดต้นอโปนิมาก็ได้ค่ะลดใบลดรากนะคะให้เขาแตกพุ่มแตกกอสีสวยแบบนี้เลยค่ะหรือลดต้นว่านงาช้างก็ได้ค่ะนำมาลดพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะค่ะแล้วมาดูวิธีการทำสูตรน้ำหมักที่จะช่วยเร่งดอกเร่งใบเร่งรากในวันนี้กันค่ะก็มีหัวกุ้งนะคะเปลือกไข่ค่ะน้ำสาวข้าวค่ะน้ำมะพร้าวค่ะแล้วก็กากน้ำตาลค่ะค่ะสูตรนี้เราก็จะหมักเอาไว้ประมาณ15วันแล้วเราก็ค่อยนำมาใช้ค่ะก่อนที่เราจะนำมาหมักค่ะเราก็นำหัวกุ้งค่ะนำมาใส่โถปั้นก่อนค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินเกลือแร่ต่างๆค่ะส่วนน้ำมะพร้าวก็จะมาช่วยเร่งใบเร่งการแตกยอดใหม่ค่ะเปลือกกุ้งก็จะเป็นอาหารของพืชค่ะป้องกันเชื้อราให้กับต้นพืชได้ค่ะมีไคโตซานนะคะช่วยทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ออกดอกดกค่ะก่อนหมักเราจะนำหัวกุ้งมาปั่นก่อนค่ะให้เศษกุ้งละเอียดค่ะจะได้กลายเป็นน้ำหมักของเราได้ไวๆค่ะส่วนเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เราไม่ได้นำมาปั่นค่ะแล้วก็กลัวจะปั่นยากหรือว่าติดเครื่องปั่นค่ะให้เรากรอกลงขวดได้เลยค่ะขวดที่เราจะนำมาใช้ในการหมักเราจะใช้ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรค่ะส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็กะปริมาณเอาเลยค่ะค่ะแล้วก็จะน้ำมะกอกใส่ขวดค่ะเติมน้ำซาวข้าวลงไปค่ะน้ำซาวข้าวก็จะมีจุลินทรีย์ตัวดีค่ะช่วยให้การหมักของเรารวดเร็วได้ยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็นำกากน้ำตาลนำมาใส่ในน้ำหมักค่ะกากน้ำตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะเราใส่กากน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่กากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายแดงค่ะค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมของเราแล้วเขายังไม่เต็มขวดเราก็หาน้ำเปล่ามาเติมค่ะเราก็เติมเกือบ
เต็มขวดค่ะแต่เราก็ให้เหลือที่ว่างเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าการหมักของเราค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดแก๊สนะคะแล้วเขาก็จะมีฟองอากาศดันขึ้นมาค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเหลือที่ว่างเขาด้วยค่ะการปิดขวดของเราก็จะหามีดมาเจาะรูที่ฝาขวดไว้ค่ะนี่ค่ะเพื่อป้องกันการระเบิดในการเปิดขวดค่ะถ้าเขาอัดแก๊สมากๆค่ะเวลาที่เราเปิดนะคะมันก็จะมีแรงดันที่เยอะค่ะบางทีก็จะระเบิดใส่มือใส่หน้าของเราได้ค่ะแล้วก็เจาะรูเพื่อป้องกันระบายอากาศค่ะนี่ค่ะเราก็จะนำมาใส่ไว้ในกระป๋องค่ะเพื่อกันลมค่ะการทำน้ำหมักของเราก็จะเจาะฝาขวดเอาไว้ทุกขวดเลยค่ะแล้วขวดนี้ก็เป็นขวดที่เราได้หมักก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเราหมักได้ที่แล้วน้ำเขาก็จะมีสีแดงค่ะแล้วก็ทำฮอร์โมนไว้หลากหลายชนิดค่ะแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้ทั้งนั้นเลยค่ะฮอร์โมนนมสดหรือว่าฮอร์โมนผักและผลไม้ค่ะแล้วก็อัดใส่ขวดแบบนี้หมดเลยค่ะการทำน้ำหมักหัวกุ้งถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นเราก็สามารถที่จะหมักได้ทั้งหัวเลยค่ะแต่ระยะเวลาในการหมักก็อาจจะมีระยะเวลาการหมักที่นานขึ้นค่ะเขาถึงจะย่อยสลายค่ะเมื่อได้ที่แล้วน้ำหมักของเราก็จะมีสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะอัตราการใช้ของเราน้ำขนาด5ลิตรเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะก็เป็นน้ำหมักที่ได้ที่แล้วค่ะขวดนี้เราก็ได้ใช้นำมาลดต้นไม้แล้วค่ะนี่ค่ะน้ำหมักของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะน้ำไปลดต้นพืชกันเลยค่ะเหยือกนี้น้ำประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะแล้วก็จะใส่น้ำหมักลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะดูความแข็งแรงของต้นพืชที่เราจะนำไปใส่ด้วยค่ะถ้าต้นพืชของเรามีรากที่แข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะผสมแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็มาลดต้นชวนชมค่ะชวนชมของเราก็มีสีสันที่สดใสแล้วก็ดอกสีเข้มมากๆเลยค่ะลดต้นอโกนิมาค่ะอโกนิมาของเราก็แตะทรงพุ่มได้ดีค่ะค่ะแล้วก็นำมาลดไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะค่ะเราก็นำมาลดเขาในช่วงยามเช้าค่ะถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับเราจะลดแต่โคนต้นพอค่ะถ้านำมาลดดอกก็อาจจะเป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะเพราะเขามีความหวานของน้ำตาลอยู่ค่ะค่ะเราก็เข้าสวนมาลดฝรั่งต้นฝรั่งของเรากันค่ะนี่ค่ะเป็นฝรั่งสุยมีดอายุประมาณ4เดือนค่ะกำลังติดดอกออกผลดกเลยค่ะสูตรนี้ก็ช่วยให้ฝรั่งของเราติดดอกออกผลดกคั่วเหนียวบำรุงรากของพืชได้ดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลดต้นมะม่วงกันค่ะต้นมะม่วงกำลังออกดอกดกมากๆเลยค่ะสูตรนี้เรามาลดต้นมะม่วงก็ช่วยให้มะม่วงของเราออกลูกดกผลใหญ่รสชาติดีค่ะนี่ค่ะเรามาลดให้รอบๆคนต้นกันเลยค่ะ
มะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะกำลังติดลูกดกมากๆเลยมะม่วงที่ต้นก็มี2รุ่นค่ะรุ่นที่ติดผลแล้วแล้วก็รุ่นที่เพิ่งออกดอกค่ะรุ่นนี้ก็มีระยะห่างกันอยู่ที่ประมาณ20วันค่ะแต่เขาจะติดดอกแล้วก็มาเป็นผลค่ะผลขนาดนี้ก็มีอายุประมาณ20วันแล้วค่ะค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะกำลังออกดอกดกมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็สามารถที่จะนำมาลดต้นพืชของเราให้ออกดอกดกๆแบบนี้เลยค่ะ